สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องน็อตพิมพ์สิทธิ์อีกครั้งครับณขณะนี้ท่านผู้ชมก็ได้มาอยู่กับ Minecraft ประจนภัยสัตว์โลกมหัศจรรย์ตอนพิเศษครับณขณะนี้ผมก็ได้มาเดินเล่นอยู่แถวไบโอมแห่งหนึ่งครับณขณะนี้ผมก็ได้เจอกับเจ้ากวางด้วยอยู่ด้านหน้าดูท่าทางเขามันสวยจังเลยนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการประจนภัยอยู่แถวป่าละเมาะแห่งหนึ่งโอ้ยพลาดเลยโทรเปิดอีกแล้วตกมาอย่างเจ็บเลยเฮ้ยด้านหน้ามีละมั่งอะไรอยู่ด้วยเนี่ยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะลองล่ามันสักตัวสิไหนลองล่ามันดูสักตัวสิเฮ้ยอะไรกันอ้าวโอ้โหมันควิดด้วยโอ้โหสู้ฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูมันควิดกลับมาด้วยฮะสักครู่หนึ่งเฮ้ยมีนกกินโอ้ไอ้เข้ไอ้จระเข้เห็นอยู่ตั้งแต่ไกลเลยเห็นแต่ไกลตัวบัลเลอร์มาเลยเชียวจระเข้ยักษ์บนภูเขานั้นมีอะไรบ้างเอ่ย มีอะไรอยู่บ้างเอ่ยตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรกันเนี่ยดูอาหารตัวเล็กๆนั้นเนี่ยน้ำมันเด็กๆเหรอมันคือตัวอะไรกันก็ไม่รู้นะเอ้าเอ้าโอ้โหดาเมจออกมาเยอะเชียวมาอย่างเจ็บเลยฮะเอ้าเอ้าโหหมดได้ยังเนี่ยอย่างเจ็บเลยอย่างจุกเลยลงมาได้นี้อย่างเจ็บอ่ะโอ้ my god มีแม่น้ำอยู่ด้วยโอ้ my god แม่น้ำอยู่ที่นี่ด้วยว่ายน้ำอยู่ไม่ใช่เจอจระเข้นะโอเคมีนกทูแคนด้วยแล้วก็มีหงหรือห่านก็ไม่รู้สวอนน่าจะเป็นหงดิจะเป็นห่านได้ยังไงดูไปอมแถวนี้เอ้ยหมู่บ้านฝั่งโน้นเจอเจ้าโอ้หมู่บ้านล้างเอาแล้วไงหมู่บ้านล้างโอ้ยโอ้มีทั้งหมีทั้งโอ้โหไลเกอร์ไลเกอร์ไอเสือยักษ์โอ้โหอันตรายแฝงรอบตัวเลยฮะมันกำลังมองมาทำผมนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันย่องมาหาผมนะอย่านะอย่าเชียวนะอย่าเชียวนะไบโอมเขตทุนราสินะเห็นไอ้พวกในนี้ด้วยอ่ะโอเคเดินผ่านพวกนี้ไปซะก่อนสิเหมือนได้ยินเสียงอะไรระวังระวังภัยแล้วตอนนี้เฮ้ย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 อย่านะหมดพิษฟูซะก่อนยังไม่อยากมีเรื่องกับใครเอ้ยเอ้ยเจ้าหมูป่าโอเคมาเลยเจ้าหมูป่ามานี่มานี่เจ้าหมูป่าต้องล่าเพื่อเอาความอยู่รอดของตัวเองก่อนฮะโอเคคำถามไบโอมแห่งนี้มีอะไรดูน่าสนโอ้ไอ้เข้อีกแล้วเจอกันอีกแล้วไอ้เข้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนขอโกยนาบก่อนเดี๋ยวก่อนล่องว้าไปสู่ที่อื่นบ้างโอเคครับLet's go ดูสิเราจะมาอยู่ที่ไหนกันในทะเลอีกแล้วไพเรตออฟแคริบเบียนหรือไงไม่รู้ผจญภัยในทะเลอะไรอยู่นั่นแหละหรือว่าเป็นซิมแบบผจญภัย
แล้วก็มีเกาะล้างอยู่เกาะหนึ่งหรือเปล่าใช่เกาะล้างจริงไหมโอ้ไอโอ้โหเจ้ากวางตกกระจายหมดเลยอยู่ดีก็โผล่ออกมาให้เห็นหน้าเลยนี่มันไบโอมที่ไหนกันเนี่ยดูแปลกตาจังเลยฮะเกาะล้างแน่เลยชัวร์หรือว่าไม่ใช่ฮะหรือว่ามันไม่ใช่กันแน่มันชายหาดมีไบโอมชายหาดนั่นตรงนี้คือเป็นอะไรกันเนี่ยครับเป็นที่ไหนกันตรงไหนนี่เฮ้ยมีถ้ำตรงนี้โอ้ยโอเคโอ้โหอย่างมืดเลยอันตรายที่สุดโอเคเลยต่อครับไปเลยกันต่อเลยครับก็แพ้น้อยเจ้าโนอีมูนี่แน่โอ้กระโดดอย่างสูงมากเลยอ่ะนั่นวิ่งเร็วอีกด้วยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหตกมาเองเจ็บเองนักเลงพอไปไหนแล้วล่ะไปไหนนี่แน่ตายกลางอากาศไปซะตะกะแตนนี่ก็ด้วยตะกะแตนปลาทังก้าป่ะก็ไม่รู้เตเตเรนแม่น้ำแห่งนี้โอเคมาวันนี้สิเจ้าแพะเจอกับเจ้าแพะอีกแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรตัวอะไรตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมีเกิดอะไรกันขึ้นอ้าวนั่นก็อีกเกิดอะไรขึ้นมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าแถวนี้ก็ไม่นานจะมีเนาะมันมีอะไรกันเนี่ยเจ้ากวางไงเจ้ากวางลูกกวางสินะหนีเหรอแล้วเป็ดโอเคเราเดินทางกันต่อเลยโอเคลงทะเลอีกแน่นอนครั้งนี้ให้ดาวเลยลงทะเลอีกแน่ครั้งนี้ตกทะเลแน่นอนครั้งนี้เฮ้ยไม่ใช่ทะเลนี่มาแถวๆในป่าดงพงไพรหมู่บ้านคนนี่นะโอเคไหนลองสำรวจหมู่บ้านนี้สักหน่อยสิสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอ๋อนั่นไงมีคนอยู่ครับนี่มีหอกเฮ้ยมีใจการอยู่ด้วยเอามือบอลทั้งงานเลยไปทำใจการเขาแตกเฮ้ยตัวตุ่นตุ่นเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวตุ่นมันเร็วจังเลยอ่ะโอ้โหนี่มันตัวตุ่นติดเทอร์โบหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเร็วจังเลยนะเนี่ยทำไมมันวิ่งเร็วจังตัวตุ่นติดเทอร์โบหรือเปล่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ไปไหนเหรอไปไหนครับพี่เอาทำของเขาแตกอยู่เรื่อยเฮ้ยนี่มันตุ่นเทอร์โบตุ่นติดเทอร์โบตุ่นติดเครื่องยนต์นี่นะเข้าบ้านนี่ก่อนสิ
เขาหยุดกินอาหารตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งโอเคโอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เดี๋ยวก่อนโอ้ยตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่เอาไปออกไปงูไม่เอาโอ้ยพอแล้วหยุดอ้าวเฮ้ยพวกนี้นี่เองอยู่ดีไม่ว่าดีมาทำอะไรอ่ะอ้าวไม่ใช่เหรอโอเคไอ้งูตัวนี้นี่เองนึกว่าพวกชาวบ้านที่ไหนได้ไอ้งูบ้าตัวนี้นึกว่างูบ้าทำอะไรผมเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดนึกว่าชาวบ้านทำอะไรผมที่ไหนได้งูพวกนี้นี่เองกินนมแก้พิษก่อนอันตรายมากๆเลยแถวนี้โอเคชาวบ้านขอบคุณมากเขาสะตกใจหมดแล้วมีลูกเสือจากั่วอยู่ตรงนี้สมเสร็จปัดท่อเอ้ยตกกระจายหมดเจ้างูบ้าตกใจแทบจะทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยท่านบูชายันเหรอเนี่ยท่านบูชายันของหมู่บ้านนี้สินะดูน่ากลัวพี่ลึกไงก็ไม่รู้เนาะโอเคเดินทางกันต่อเถอะโอ้เกมเริ่มบั๊กนะฮะเฟรมเรทเริ่มตกโอ้ my god เนี่ยอะไรกันเนี่ย my god เกมเริ่มบั๊กแล้วเฟรมเรทเริ่มตกการ์ดจอเริ่มเฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยแบบนี้เจออันตรายเยอะแยะไปหมดเลยฮะให้ก่อนขอมาได้พักหายใจสักครู่หนึ่งทั้งขาวแม่ไก่นะโอ้ my god ดูนั่นเซมีจีราฟมีโอ้ยโอ้โหเสือดำโหนกฮูกก็มาครับงานนี้มาหมดทั้งแก๊งมีใครจะทำอะไรอันตรายผมหรือเปล่าใครจะทำอันตรายกับผมหรือเปล่าอย่านะผมเตือนคุณแล้วนะเปลี่ยนอาวุธก่อนรู้สึกดาบมันยังไงก็ไม่รู้นะดูมันวิ่งหนีผมอะไรทำไมกันเนี่ยมันวิ่งหนีผมกันทำไมก็ไม่รู้นะนั่นแถวนี้นะสมเสร็จโอ้ my god สมเสร็จนั่นมันก็วิ่งหนีผมท่านด้วยผีเสื้อนะนั่นแหละผีเสื้อยังบินหนีผมเลยทำไมกันเนี่ยคาปิบาร่านะฮัลโหลโอ้ยชนเขาเฉยเอ้าไปไหนลุกลี้ลุกลนนะเนี่ยเราอุดตังโอ้ยออกก่อนพวกเอ็มนั้นดูท่าทางอันตรายเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบนนั้นน่ะคืออะไรกันจังเกิลแอดเวนเจอร์ของแท้เอ้ยเจ้าหมูน้อยโอ้ my god ตัวนี้สวยจริงๆเลยดูนั่นเซ่ข้างล่างมีพระวิหารด้วย
โอ้ยเจ็บโอเคเจ้าลิงกลางตัวน้อยลูกลิงเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยฮะโอเคโอ้ยเสือดาวเสือตากั้วเสือตากั้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววิ่งก่อนโอ้โหเจอเสือตากั้วเจอเสือตากั้วโอ้โหมันนั่งรออยู่ข้างล่างนั่นเลยหมดเพชรฟูต้องมาแล้วมั้งนี่ได้ยินเสียงตัวอะไรเนี่ยก็มีแต่นกพวกนี้เมื่อกี้มันคือเสียงตัวอะไรกันหูฝาดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยลิงฮาวเลอร์ละเอ้าจุกเลยลิงฮาวเลอร์หมีแพนด้าเจ้าแพนด้าน้อยมีตัวไอไออยู่ด้วยฮะตัวไอไอนี่มันป่าไผ่นี่นาดูแล้วทำมีไผ่เยอะอ้าวแล้ววิ่งหนีอะไรกันทำไมเนี่ยฮะอ้าวกบปีนต้นไม้เอ้ยเสียงนกเพชรทูแคนดูป่าไม้แห่งนี้อ้อนั่นไงเห็นฝั่งตรงกันข้าวนั่นอยู่ตั้งไกลเจ้าเสือดาวนั่นเองเห็นอะไรแว๊บๆเจ้าเสือดาวข้างล่างก็มีเจ้าลิงกลางอยู่เจ้าลิงจ๋อลิงกลางโอ้ยโคตรล่วงอุตส่าห์กระโดดตามลิงมาล่วงซะเองในน้ำมีซากปลาเต็มไปหมดปลาไหลไฟฟ้างั้นหรือปลาอะไรกันเป็นปลาอะไรไม่รู้นะปลาดุกด้วยนี่สินะแม่น้ำอเมซอนเนี่ยเฮ้ยหน้าเห็นอะไรแว๊บๆปิรันย่าโอ้โหปลาปิรันย่าอยู่หมดพิษฟูคงไม่เป็นไรถ้าหมดสไวเวอร์เมื่อไหร่โดนลุมกัดยับมีน้ำตกแล้วก็โอ้โหทางเอเชียแล้วก็กอริลล่าฝั่งตรงข้ามโอ้โหเสือดาวมาอยู่นี่แล้วมันย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ my god เสือจากัวอยู่กันตั้งสองพี่น้องเชียวหรือว่ามันไม่ใช่เสือจากัวสองพี่น้องหรอกเสือจากัวสองผัวเมียหรือเปล่านะก็อาจจะใช่แหละโอเคค่อยไปด้านล่างนี่มีอะไรพายุเหรอเนี่ยข้างบนนั้นมีเอ้ยนั่นเสือลายเมฆกันสิใช่จริงด้วยเป็นเจ้าเสือลายเมฆข้างล่างนี้ก็โอ้ my god โอ้ยเอ้าโอ้ล่วงมาซะอีกโอ้ยนกเจ้านกน้อย Bird of Paradise หรือเปล่ามีช้างอยู่บนภูเขาด้วยฮะโอ้ภูเขาแห่งช้างนี่มันภูเขาแห่งช้างแล้วก็เสือตากั้วอยู่เอ้ยเสือดาวมันมาอยู่ตรงนี้ด้วยอูรังอูตังนี่วิ่งหนีอะไรฮะโอ้ยอีกแล้วเจ็บทั้งคลิปเลยมั้งคลิปเนี้ยมีการปังหาปะการังด้วยโอ้โหดูมันทุบออกตัวเองด้วยนี่มันลิงหรืออะไรตัวอะไรโมโนโบเจ้าโมโนโบนี่นะ
โอ้นั่นอย่าบอกนะว่าเสือโคร่งเจ้าเสือโคร่งนี่เองเลี่ยงๆมันอยู่ห่างๆแต่มันก็คงดีที่สุดนะฟังเสียงคำรามมาซะก่อนน่ากลัวอยู่นะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตรงสถานที่นี้มันคุ้นๆอย่างไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะบอกนะว่าไอ้ที่นี้ไอ้ที่ตรงนี้คือสถานที่ที่เราตกเขาตายแล้วดูเดี๋ยวของร่วงเต็มไปหมดเลยอ่ะคิดว่าใช่นะนะมีค่า XP อะไรด้วย EXP ใช่จริงด้วยของร่วงเต็มไปหมดเลยแถวนี้เป็นของของเราเท่านั้นแหละนึกออกนะแถวนี้เป็นสถานที่ที่เราทำของมันตกมาแล้วก็ตอนที่เราตายนั่นเองไปที่อื่นบ้างอยู่ที่ไหนเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นแผ่นน้ำแข็งเห็นแผ่นน้ำแข็งทัวร์ป้าบเขตหนาวครับอย่างนี้ต้องมีตัวช่วยนะโอเคโอเค let's go let's go baby here we go baby ไปกันเลยโอ้แมวน้ำเจ้าแมวน้ำไปไหนเล่าไปไหนอีกตัวหนึ่งเปิดโหมดการล่าสัตว์แล้วสินะตอนนี้มีแมวน้ำอยู่ในนั่นอีกในทะเลโอ้ my god วิ่งไวมากอย่างเงี้ยสิชอบโอเคไปที่อื่นดูโอเคตรงนี้ดูสิที่ไหนเหมือนเราจะสปามมาแล้วนะไอ้ตรงสถานที่แห่งเนี้ยถ้าทำไม่ผิดนะดูนี่ค่อยๆล่วงมาอย่างรัวๆเลยน่าจะใช่แน่นอนตรงนี้ถูกต้องแล้วครับนี่กลับมาที่เดิมเองครับว่าแล้วเชียวตรงนี้ล่ะนอนเป็นที่นี่บ้างล่ะมานี่ไบโอมเวลเอ้ยไบโอมจังเกิลดิจะบอกเกือบล้านครับว่าไบโอมเวลคัมทูเดอะจังเกิลแล้วเนี่ยจูแมนจี้เวลคัมทูเดอะจังเกิลยังไงก็ไม่รู้นะโอ้นี่มันบักแตงโมโอ้นี่มันบักส้มโอ้โอ้นี่มันเป็นบักข้าวน้ำหอมมาอีกแล้วครับมุกนี้เจอกับคนป่าด้วยครับแล้วก็ลิงชิมแปนซีนั่นไงมีเสียงร้องด้วยแล้วก็ป่าแอฟริกาเวลคัมทูแอฟริกา
โอ้สิงโตเจอกับนางสิงห์แล้วนางสิงห์ติงตองอ้าวอะไรกันน้ำยาหมดฤทธิ์แล้วหรือมีสำรองนี่โอเคดื่มซะดื่มซะแล้วก็ไปกันต่อเลยไปต่อเลยไบโอมแห่งนี้สุดยอดลั่นวิ่งไปให้สุดเฮ้ยมีอินทรีย์อยู่ตรงนั้นมีน้องอินทรีย์อยู่ตรงนั้นโอเคมีทะเลทรายด้วยทะเลทรายอยู่ด้วยฮะโอ้ยขนล่วงมันจุกนี่ก็เป็นทะเลเฮ้ยโอ้โหปลาปีรันย่าปีรันย่าโอ้ my god สุดยอดจริงๆไอ้พวกปลานักล่าพวกนี้ว่ายน้ำไปอย่างเร็วไปยังโอ้โหสิงโตเจอกับสิงโตไม่น้ำขึ้นฝั่งก่อนเถอะแล้วก็เลี่ยงๆทางกับเจ้าสิงโตตัวนั้นดูท่าทางมันคงกัดดำทำดำเหม็นได้แรงอยู่หน้าสิงโตตัวนั้นน่ะยังจะโหดเลยครับนี่มาละตรงนี้สมเสร็จอยู่ด้วยฮะอย่าคิดหนีอย่าคิดหนีนี่ไงบอกแล้วไงอย่าคิดหนีมีลูกของมันด้วยแม่มันตายไปแล้วก็ลูกมันแล้วกันตายไปด้วยเลยแล้วกันหนีไปไหนหนีไปไหนอ่ะสไลด์ตายไปเลยนะอยู่ในแถวนี้โอ้ยขึ้นไปไงทีนี้โอเคขึ้นมาได้ละขอเสือดาวโอ้โหปะหน้ากันพอดีต้องเสือดาวจอมโหดผมวิ่งไวกว่ามันอยู่แล้วดูสิมันตามผมมาหรือเปล่ามันไม่ตามผมมาครับเหลือน้ำยาจับเวลาได้อีก5นาทีกว่าๆที่น้ำยานี่จะหมดนี่เหลืออีก5นาทีกว่าๆได้โอ้ฝั่งนู้นเจอกับเจ้าโบโนโบด้วยใต้น้ำมีอะไรบ้างเอ่ยต้องระวังภัยยันอันตรายด้วยต้องระวังภัยยันอันตรายแล้วก็ต่างๆนานาที่จะเข้ามาทำร้ายได้ทุกเมื่อย่าเพิ่งมืดดิเก็บแตงโมมาสักหน่อยนึงแล้วก็วิ่งกันต่อเลยโอเคโอเคหลงมาเจ็บอยู่เรื่อยเลยมาเน่
น้องได้มีอะไรบ้างน้องดูใต้น้ำสิโอเคหนูจะทำเป็นแค่ให้ดำน้ำเล่นๆอะไรอย่างนี้ละมั้งประมาณนี้ละมั้งในนั้นเฮ้ยตัวอะไรโลมาโอ้โลมาสีชมพูโลมาแม่น้ำอเมซอนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้เนี่ยมีชะนีอยู่ตรงนั้นด้วยดูท่ามันเดินดิดูท่าเดินของมันดิดูท่าเดินของมันดิจะยืนจะบอกมือบอกไม้บอกมืออะไรแบบนั้นล่ะทำเดินดีๆก็ได้แมวป่าโอเซลอตก็มีย่อจิงป่าผืนแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ดีมากเฮ้ยโอ้สล็อตเจ้าสล็อตสล็อตแมชชีนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่ได้มาคือเจ้าสล็อตนี่แหละเจออุณาอุตังด้วยอุณาอุตังบอลเนียวฮัลโหลโอ้ my god มันเลิศซะจริงๆแถวนี้ดูเลิศแล้วก็อันตรายเป็นในทำนองเดียวกันด้วยฮะหนูครับคาปิบาร่าไม่ต่อนะครับผมมีหมูป่า2ตัวอยู่ตรงนั้นด้วยโอเคหมูป่ามันวิ่งหนีอะไรนี่เฮ้ยนั่นหน้านั่นไม่รู้จะมีอันตรายอยู่หรือเปล่านั่นถือดาบเตรียมไว้ละถือดาบเตรียมไว้ก่อนเผื่อเจอตัวอะไรมันซุ่มโจมตีออกมาไม่มีอะไรหน่อยเลยหรือก็ดีละก็ดีหาอะไรหนุนๆทำก่อนเอาเสือโคร่งออกมาลูกเสืออีกนะนี่เลยตัวใหญ่ถูกไม่ครอบครัวเสือโคร่งนี่แหละเอาเผลอกดพลาดแล้วเป็นทำอะไรเสือมันอีกลองในนี้บ้างสิโอ้ my god แอนิเมชันการว่ายน้ำของเสือโคร่งสุดยอดมากดูมันว่ายน้ำอย่างนั้นสิดูมันว่ายน้ำสิโอเคเอาแล้วเอาแล้วโหมดการล่าเหยื่อเริ่มต้นขึ้นแล้วมันกำลังหมอบลงแล้วก็จ้องดูอะไรสักอย่างหมอบละหมอบละหมอบละเสร็จแน่เจ้าอูรังอูตังน้อยหมอบละเสร็จแน่เสร็จแน่เจ้าอูรังอูตังอ้าวมันไม่ทำอะไรอูรังอูตังเหรอเอาแล้วเอาแล้วหมอบละหมอบละมากันละมากันละโอเคหมอบกันละโอเคเล็งไปที่ตัวไหนเสร็จแน่เจ้าลิงกลางน้อยเสร็จแน่อ้าวเฮ้ยอ้าวไปเล่นกันรุ่นใหญ่ซะงั้นดีเลยมาดูเลยมวยรุ่นเฮฟวี่เวทมวยรุ่นเฮฟวี่เวทไอ้คู่ต่อสู้กำลังงงแล้วก็ตายเรียบร้อยครับหมดแต่งงว่าจะเอาตัวรอดยังไงเมื่อเสือโคร่งเข้าปะทะเป็นไงล่ะรุ่นใหญ่เจอมวยเฮฟวี่เวทเข้าไปเรามารีแมตช์กันใหม่อีกรอบแต่ครั้งนี้ขอเปลี่ยนคู่แข่งใหม่ครับกอริลล่ามาเลยรุ่นใหญ่ต้องมาเจอกับรุ่นใหญ่ด้วยกันเฮ้ยเพราะว่ารุ่นใหญ่เรารุ่นเล็กมาทำไมต่อไปไอ้นี่ใหญ่มันยังไม่พอรุ่นใหญ่ก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามันใหญ่ไม่พอมันต้องโชว์พาวเวอร์ตัวเองหน่อยมันต้องมีอำนาจหน่อยไอ้ตัวนี้ยังบอกว่าไม่เอาไงบอกว่าไม่เอาไงเล่าบอกว่าไม่เอาไงเล่าต้องบอกว่าไม่เอาไงเล่าไปไหนแล้วล่ะหมอไม่เอาไงเล่าดีฆ่ามันเพื่อนแร่เนื้อเนี่ยนี่ต้องอย่างนี้รุ่นใหญ่ต้องอย่างนี้ยืนขึ้นสองขาแล้วก็ทุบหน้าอกแสดงความเป็นเจ้าป่า
ไอ้รุ่นเล็กนี่ออกไปไม่เกี่ยวออกไปรุ่นเล็กนั้นไม่เกี่ยวออกไปรุ่นใหญ่กำลังเดินเล่นอย่างสบายใจโดยที่ไม่รู้ว่ากำลังจะมีคู่ต่อสู้ที่มีตัวส้มลายสีดำออกมานี่มาแล้วมาเลยหมอบแล้วครับหมอบแล้วครับตอนนี้เจ้าป่าหมอบแล้วครับวิ่งเข้าไปแล้วแล้วก็เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนี่ครับตะปบตัวมีต่อยคืนครับมีการด้วยครับมีการคืนต่อยคืนท่านผู้ชมครับคือวินาทีที่เราต้องตรวจจำครับสู้กันอยู่บนเกาะล้างครับไม่มีใครยอมใครกันจริงๆครับดูซิใครจะผู้ชนะและผู้ชนะของเราก็คือเจ้าโคร่งนั่นเองครับดีมากเลยเจ้าเสือโคร่งรางวัลของเจ้าคือเจ้าได้เป็นเจ้าป่าของเราสัตว์ป่าท่อมปวงครับโอ้ my god เจ้าอุรังอุตานตัวน้อยตัวนี้เอาสักรอบมาเจ้าโคร่งไปแล้วครับเจ้าโคร่งวิ่งเข้าไปหานะครับอ้าวรุ่นเล็กสู้กับรุ่นใหญ่ครับแล้วก็รุ่นเล็กเสร็จแล้วครับอ้าวรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไปไหนอันรุ่นใหญ่ไปรังแกเด็กเฮ้ยเด็กครับก็อยู่ดีๆอ้าวเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยลิงกลางเหรอเอาละครับวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไปแล้วครับแล้วนี่ก็วิ่งตามเข้าไปครับวิ่งตามเข้าไปแล้วได้อีกรุ่นเล็กโอ้เอาไงแล้วมาเต้นดิ้นชักกระตุกอะไรตรงนี้เราไม่รู้เรื่องเราไม่หนีเราแล้วก็ไม่หนีเราโมแต่นั่นไงนั่นไงโมแต่งงไม่ยอมหนีสุดท้ายก็ไปอยู่ในกระเพาะอาหารของเจ้าโคร่งมันเฮ้ยไอ้ลูกเสือตัวนี้กำลังทำอะไรกับเจ้าแพะนี่อย่าบอกนะว่ากำลังฝึกวิธีการล่าเหยื่อมันไม่ได้ล่าเหยื่อครับมันตามไปดมอะไรของแพะเนี่ยจะดมอะไรของแพะทำไมต้องเข้าทางด้านหลังแพะมันด้วยอ่ะไอ้เสือไอ้ลูกเสือตัวนี้มันติดเลดไว้เฮ้ยไอ้ลูกเสือตัวนี้มันติดเลดไว้โอ้ยอะไรของมันนี่หัวจะปวดหัวปวดเลยปวดหัวเลยก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมน็อตพิมพ์สิทธิ์ขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับไว้มาเจอกันใหม่ในการประจนภัยครั้งต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับสวัสดีครับ